ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์ไทยเมาส์ทูเมาส์นะคะช่วงนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเมาส์ข่าวนะคะเราเปิดสายก่อนดีกว่าเนาะใครอยากจะโทรมาคุยกับเรา2คนสดๆเลยหน้าไมค์นะคะโทรมาได้เลยค่ะ029354483แล้วก็029354983ค่ะใช่แล้วค่ะเรื่องราวเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่น่ารักน่ารักหลายคนเขาบอกว่าอู้อิจฉาจังเลยนะคะสำหรับเรื่องราวของคุณแดนแล้วก็คุณแพตตี้นั่นเองนะคือคู่นี้เนี่ยคุณแดนเนี่ยโตกว่าแพตตี้7ปีนั่นเองนะคะแต่เขาบอกว่าคบกันมาเนี่ยคุณขาแป๊บๆ9ปีแล้วนะคือนานมากคือจะบอกว่าถ้าคนไม่รู้ก็คิดว่าเอ้ยคงไม่ถึงหรอก9ปีจริงๆนานแล้วค่ะคือตั้งแต่แพตตี้เล่นเรื่องอะไรนะเรื่องแบบแรกๆเลยอ่ะเออแล้วก็ภาพยนตร์อ่ะแล้วก็เขาก็เลยแบบเออตั้งแต่นั้นมาแต่เชื่อไหมคู่เนี้ยเป็นคู่ที่ไม่มีข่าวเฉาเลยไม่มีข่าวมือที่3ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นคู่ที่แบบว่าค่อนข้างราบรื่นราบรื่นในที่นี้คือด้วยความที่เขาไม่หวือหวาไงก็เลยอาจจะไม่มีใครไปแทรกแซงเขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะค่ะแต่ก็เรียกว่านะคะก็มีหลายๆเพจที่เขาแบบว่าเหมือนเป็นแอนตี้แต่ว่าไม่ได้แอนตี้แรงอะนะไม่ว่าจะเป็นเพจแบบทวงคืนแพตตี้จากแดนจากลุงนะ ทวงแพตตี้บ้างทวงแดนบ้างอะไรอย่างเงี้ยสมัยนั้นนะคุณแดนเขาเป็น D2B ให้คุณ9ปี10ปีที่แล้วเขาดังมากเลยนะดังมากใช่นะคะนี่แหละก็เรียกว่าคู่นี้นะคะตอนนี้เขาก็ออกมาทำเป็น YouTube Channel ของตัวเองกับชื่อว่าแดนแพตตี้เรียลลิตี้นั่นเองนะคะก็จะไปเที่ยวกันพากันไปกินนู่นกินนี่อะไรเงี้ยน่ารักมากแล้วก็กระแสดีมากคุณแฟนคลับนะเข้าไปกดไลค์กับคอมเมนต์กันจำนวนมากจริงๆค่ะเขาบอกว่าล่าสุดค่ะ EP ไหนนะคะ EP 5นะคะของรายการนั้นเนี่ยก็ทำเอาแฟนคลับของทั้งคู่เนี่ยกรี๊ดกันจนคอแตกเลยค่ะนะคะรอลุ้นข่าวดีนะคะเพราะว่าเป็นตอนที่ทั้งคู่เนี่ยต้องผลัดกันทำเซอร์ไพรส์ซึ้งๆให้กันและกันนะคะซึ่งก็ต้องทำอะไรที่ทั้งคู่เนี่ยไม่ถนัดเอาเชื่อเลยนะคะเพราะว่าก็ทั้งคู่เนี่ยคือเป็นสไตล์แบบชิลๆสบายๆ อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งในช่วงแรกเนี่ยคือทั้งคู่เนี่ยก็ต้องแยกกันนะคะเพื่อทำแบบซุ่มนะคะทำเซอร์ไพรส์ของแต่ละคนนะคะสิ่งที่ตนทำเนี่ยให้อีกฝ่ายเนี่ยคือแพตตี้เนี่ยก็แอบไปหัดร้องเพลงนะคะเพื่อทำเซอร์ไพรส์พี่แดนนี่ๆในภาพนี้เองนะค่ะคนก็แซวกันว่าอุ๊ยแล้วก็พี่แดนคุณค่ะเขาก็เหมือนมีการแบบโรยกลีบกุหลาบแล้วพอแพตตี้เปิดประตูบ้านเข้าไปเนี่ยโอ้เซอร์ไพรส์มากนะคะมีกลีบกุหลาบเนี่ยโรยตั้งแต่แบบประตูทางเข้าคุณค่ะไปจนถึงอีกทางนึงเลยนะคะคนก็แซวว่าโอ๊ยขอแต่งงานปะเนี่ยอะไรจะเบอร์นี้นะคะซึ่งคุณแพตตี้เองก็ยังสงสัยเลยนะคะว่าพี่จะขอหนูแต่งงานหรอคะนะคะในช่วงทำเซอร์ไพรส์นะคะซึ่งแดนเองก็ไม่เขินแพตตี้ก็ไม่เขินค่ะแต่ว่าคนดูนี่นะคะเขินหน้าแดงกันหมดเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณแดนก็บอกว่าเปล่าไม่ได้ขอแต่งงานแต่อย่างใดนะคะเพียงแค่ทำเซอร์ไพรส์น่ารักน่ารักให้กับแพตตี้เพราะว่าแพตตี้เนี่ยแอบบ่นไงว่าแบบเอ้ยพี่แดนไม่ค่อยแบบเซอร์ไพรส์อะไรเลยนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือตั้งใจทำให้นะคะซึ่งก็ใส่ใจนะคะในสิ่งที่แบบแฟนบ่นไงคุณนะคนโสดหรือว่าคนแบบมีคู่แล้วเนี่ยก็น่าจะแบบฟินไปด้วยนะฮะใช่นี่ไงเห็นไหมคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ถ่ายมาเนาะอยู่ใน EP 5นั่นเองนะคะใช่ค่ะเขาบอกว่าตัดภาพมาที่ความเป็นจริงค่ะกระแสที่อยากจะให้ทั้งคู่นี้เนี่ยเขาแต่งงานกันก็แรงมากนะคุณนะนักข่าวก็โอ้โหแอบถามกันแบบไม่หวาดไม่ไหวแพตตี้ก็บอกว่าไม่กดดันอะไรหรอกพี่นะคะคงไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะเพราะว่าต่างคนต่างมีงานเยอะถ้าวันนั้นมันจะใช่มันก็คงมาเองแหละแต่ถ้าวันไหนที่พี่เขาจะมาเซอร์ไพรส์มาขอหนูเนี่ยหนูก็โอเคเซเยสอยู่แล้วแต่คิดว่าอาจจะยังไม่ใช่ในช่วงเร็วๆวันนี้หรอกอืมใช่คุณแพตตี้ก็เปิดใจขนาดนี้แล้วนะฮะหนุ่มแดนแล้วคะจะรีบเคลียร์งานนะฮะหอบนะฮะสินสอดก้อนโตไปทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานจริงๆหรือเปล่าข่าวดีจะมาเร็วๆนี้หรือเปล่านะฮะแฟนคลับก็รอเชียร์รอลุ้นกันแล้วกันเนาะเราเองก็อยากให้แต่งงานไวๆเพราะว่าคบกัน9ปีแล้วเนาะควรจะแต่งงานกันแล้วไหมเออแพตตี้เขาหน้าเด็กมากเลยนะเออแต่ว่าบ๊อบนี่หน้าเด็กมากเลยคุณแพตตี้เนี่ยตั้งแต่9ปีที่แล้วที่เราเห็นเขาเล่นหนังอะตอนนี้หน้าเขาก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะแถมดูเด็กกว่าเดิมเพราะว่าทรงผมทรงนี้ด้วยใช่ผมบ๊อบด้วยนะคะขอบคุณภาพกันด้วยจากรายการนะ
คะ Dan Petty Reality ใครที่อยากจะดูเพิ่มเติมก็เข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube ของทั้งคู่นะคะใช่แล้วค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟรนด์ชิพครับเรา2คนนะฮะอยากจะให้ผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTubeไทยๆ Channel อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะ ไทยๆ Club คลับสำหรับคนรักเสียงเพลง